ความเชื่อและศรัทธาใช่เรื่องเดียวกันไหมนมัสการพระอาจารย์ค่ะคำถามวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของในยุคสมัยนี้จริงๆว่ามันก็มีมานานแล้วว่าถ้าความเชื่อกับศรัทธามันขัดแย้งกันจริงๆตัวศรัทธากับตัวเชื่อมก็เป็นอันเดียวกันตัวเชื่อมก็คือศรัทธาเชื่อค่ะแต่ว่านั้นเชื่อมแสดงมันก้ำกึ่งมาจะเชื่อดีหรือไม่นั่นเชื่อดีหรือไม่ต้องเอาปัญญามาจับแล้วถ้าเกิดไม่มีปัญญาล่ะคะทีไม่มีปัญญามันก็ช่วยไม่ได้ปัญญามันสุดท้ายนี่ถ้าจะอันดับแรกมันต้องตัวสตินั่นแหละค่ะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเรามันอย่างสกัดกั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้สติเป็นตัวสกัดกั้นแต่มันยังไม่ถาวรมันต้องอาศัยปัญญาค่ะอย่างที่ท่านอย่างที่เรื่องของกระแสของโลกค่านิยมอย่างโน้นอย่างนี้บางคนว่าอะไรแล้วแต่ละสิ่งเขาพูดกันน่ะบางทีเราก็มีศรัทธาก็คือเชื่อเขานั่นแหละแต่ว่าเชื่อโดยเหตุโดยผลหน่อยต้องเชื่อผู้ที่เราเชื่อถือได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเชื่อถือได้แต่ว่าอย่าลืมว่าตัวศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในพระธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมตัวสติมันอยู่อันดับที่3นะค่ะสตินี่ตัวสตินี่ถ้าพูดแล้วนี่มันเป็นเปรียบเสมือนคนอะไรคนควบม้าน่ะสมมติว่าใช้รถม้าอย่างที่อินเดียเนี่ยใช้รถม้าเป็นพาหนะใช่มั้ยมีม้าทั้งข้างละ2ตัวข้างนี้2ตัวเคียงกันไปแต่ว่าคนกำกับม้าเขาอยู่ตรงกลางตัวสติเราต้องเป็นคนกำกับใช้สติเป็นตัวกำกับด้วยสติมันจะแยกออกเองแหละเหมือนกับจะแยกส่วนดีส่วนเสียมันต้องมีตัวนั้นแล้วก็ปัญญามาช่วยจริงๆตัวสตินั้นมันเป็นใช้คำว่านิวารณังคือตัวปิดกั้นใช้สติเป็นตัวปิดกั้นอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าญาณิโสตานิโลกัสมิงโสตานินี่คือกระแสญาณิโสตานิโลกัสมิงในโลกนี่มันมีกระแสเยอะไปคำว่ากระแสไม่ต้องอธิบายก็ได้คงเข้าใจแล้วกระแสค่านิยมอะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้คำว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นตัวปิดกั้นแต่มันปิดไม่ตายหรอกมันก็หลุดได้แต่ต้องถ้าปิดให้ถาวรถ้าสติตัวปิดกั้นในยกตัวอย่างว่าอย่างที่เราเดินลานวัดมาเนี่ยเราปูตัวหนอนใช่ไหมค่ะใช้ปรับพื้นที่เอาเหล็กตอนแรกก็ที่นี่ก็เป็นตัวหนอนกันซีเพ็กนั้นปรับพื้นที่ดีแล้วแล้วเอาทรายมาลงแล้วเอาตัวหนอนมาปูปูแล้วเนี่ยถ้าเอาตัวหนอนปูก็ถ้าเอาสตินั่นแหละตัวสติเป็นตัวปิดกั้นแต่มันยังมีเศษยากขึ้นต้นยากขึ้นจริงไม่จริงจริงค่ะเพราะมันมีร่องมีร่องอยู่เพราะว่าตัวหนอนเป็นอย่างนั้นมันก็สะดวกในการรื้อถอนไปใช้ที่อื่นแต่ถ้าใช้ปัญญาปิดเลยนี่ถ้าเราเอาเหล็กผูกเหล็กแล้วมาวางทับบนตัวหนอนเลยแล้วก็ทีนี้เทปูนมาแล้วผสมปูนเสร็จแล้วก็เอาปูนมาเทตรงนั้นเลยถามว่าปิดตายไหมเนี่ยตายนั่นแหละที่ว่าปัญญาเยเตปิถิยะเรที่พระพุทธองค์ว่าเราจะปิดกระแสของโลกเราจะปิดตัวศรัทธาโดยที่ไร้เหตุผลได้ต้องอาศัยตัวปัญญาถ้าวิเคราะห์ตามที่พุทธองค์ตรัสนะที่ประโยคนี้ที่ว่าปัญญาเยเตปิถิยะเรเอเตก็คือตัวกระแสทั้งหลายทั้งปวงนั้นแหละก็คือถูกปิดกั้นได้ด้วยตัวปัญญาอย่างเดียวเราปิดได้อยู่ที่ว่าเราจะลงมือปิดหรือเปล่านั่นน่ะมันขึ้นอยู่กับลองมือมันก็ต้องมีวิริยะสิศรัทธาวิริยะมันก็มีอยู่แล้วนี่ก็มีสมมุติว่าม้าอยู่ซีกซ้ายจะไม่มีศรัทธาวิริยะมันมีวิริยะอยู่แล้วนี่แล้วก็สติแล้วก็สมาธิกับปัญญาอยู่ทางขวาใช่มั้ยสมาธิด้วยสมาธิมันต้องหนักแน่นแล้วก็ปัญญามอยู่ตัวนอกสุดเลยมันต้องคุมกันนั่นแหละทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จนะโดยที่ว่าพูดง่ายไม่ล้มละลายหรือไม่เอ็นเอียงไปทางอื่นทางเฟกทางผิดนั่นแหละขนาดนั้นนะคะในเรื่องของเชื่อกับศรัทธามันก็เป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันแต่ถ้ามันมีปัญญาเข้ามาเนี่ยแทนที่มันจะเป็นแค่ความเชื่อผิดมันจะมีศรัทธาและหนักแน่นในสิ่งที่จะทำใช่ไหมคะในสิ่งที่จะทำได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นเรื่องเดียวกันหากแต่เราต้องใช้สติและปัญญาเพื่อพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อดังนั้นก่อนที่เราจะเชื่อและศรัทธาในอะไรเราควรใช้วิจารณญาณที่ประกอบไปด้วยปัญญาพิจารณาเหตุและผลให้ดีก่อนจึงจะช่วยให้เราไม่หลงงมงายไปกับสิ่งนั้นค่ะอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะหายคลายข้อสงสัยกันได้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกหนักๆในใจนะคะแบ่งปันความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะอ้อมจะไปตามหาคำตอบมาให้ที่สำคัญค่ะยังอยากจะย้ำกันอยู่ว่าเติมธรรมะให้ชีวิตวันละนิดอ้อมเชื่อว่าจิตใจเราจะดีขึ้นค่ะ
วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะส่งทุกคำถามมาตามช่องทางนี้ได้เลยสวัสดีค่ะ